ต้องยอมรับกับคุณผู้ชมอย่างนี้เลยครับว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอผมเห็นหูฟังที่มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่ดูธรรมดาแบบนี้เนี่ยผมจะคิดมาก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับด้วยความที่แบบดูหูฟังมาเยอะแต่พอได้ลองใช้งานแล้วก็ได้ลองฟังเสียงของเจ้า OnePlus Nord Bud 2ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็ต้องยอมรับอีกครั้งนึงเลยว่าตัวนี้เนี่ยทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของตัวสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงและโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพเสียงที่ทำให้ผมทึ่งได้เลยทีเดียวก่อนจะไปชมคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเรามี TikTok แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตอนนี้ก็คือตัวแพ็คเกจของเขาเนี่ยก็วางอยู่ตรงนี้แหละนะครับมันก็จะเป็นกล่องกระดาษที่ดูไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับตัวแพ็คเกจของเขาส่วนตัวเคสของเขาเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเคสที่รูปทรงจะเหมือนกับหูฟังทูเรสทั่วๆไปแต่ว่าตัวนี้นะครับเขาก็จะใช้วัสดุที่มันเป็นวัสดุแบบรีไซเคิลนะครับโดยตัวสีที่ผมได้มาเป็นเดโมนะครับก็จะเป็นสี Lightning White นั่นเองนะครับแต่ทาง OnePlus เองนะครับเขาก็ยังมีอีกสีหนึ่งให้เลือกซื้อนะครับก็คือสี Thunder Gray ครับซึ่งจริงๆอ่ะส่วนตัวผมว่าตัวสีที่เป็น Thunder Gray หรือสีเทาๆดำๆตัวนั้นเนี่ยน่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นตัวเคสของเขานะครับจะเห็นว่าตรงบริเวณด้านหน้านะครับเขาก็จะมีไฟนะครับ LED อยู่1ดวงนะครับเอาไว้แสดงสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับโดยในส่วนของตัวด้านหลังนะครับก็จะมีตัวพอร์ตชาร์จไฟที่เป็น USB Type C มาให้นะครับแล้วก็ตัวด้านข้างของเขาจะเป็นปุ่มกดนะครับเอาไว้ใช้สำหรับการแพร์ริ่งนั่นเองครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดถึงตัวหูฟังของเขากันบ้างดีกว่านะครับพอเปิดฝาเคสขึ้นมานะครับก็จะเห็นเจ้า Nord Bud 2ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวหูฟังที่มีหน้าตาที่ดูเรียบๆนะครับไม่ได้หวือหวานะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวบอดี้ของ Nord Bud 2ตัวนี้นะครับก็จะมีรูปทรงแบบเป็นทรงก้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าดีไซน์มาโอเคนะคือมันมีความโค้งมนนะครับแล้วก็ตัวแป้นของเขาเนี่ยนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นแบบทรงกลมจนเกินไปอ่ะถ้ามันเป็นกลมมากจนเกินไปเนี่ยบางทีเวลาจับแล้วมันอาจจะลื่นได้นะครับแต่ว่าพอมีขอบมีเหลี่ยมอะไรแบบเนี้ยเวลาจับแล้วมันรู้สึกกระชับมือมากกว่านะครับตัวนี้นะครับการดีไซน์ของเขาก็จะเป็นสไตล์แบบกึ่งตัวก้านกับตัวบัดนะครับคือถ้าใครที่เคยใช้งานตัวหูฟังที่เป็นพวกบัดมาก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าเวลาที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างพอดีหูมากๆนะครับฟิตติ้งมันจะดีนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเวลาที่เขามีตัวก้านเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้ยื่นยาวออกมามากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่หรือว่าต้องการใช้งานเนี่ยมันจะได้แบบไม่ได้รู้สึกเขินมากนักนะครับดีไซน์ก็ดูแบบเรียบๆนะฮะตรงบริเวณตัวที่เป็นแป้นวงกลมของเขานะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวระบบสัมผัสนั่นเองนะครับก็สามารถทำการเพลย์พอดข้ามเพลงย้อนเพลงได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนที่เป็นตัวจุกของเขานะครับตัวจุกของเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีความนุ่มนะครับแต่ว่าท่อเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันจะแปลกนิดนึงนะฮะตรงบริเวณที่เป็นขอบๆเนี่ยมันจะมีเหมือนมีเขี้ยวยื่นออกมานะครับบริเวณด้านบนกับด้านล่างเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะหาจุกมาเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ต้องมาลองดูก่อนเนาะหาตัวที่มันเป็นท่อสั้นๆไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นท่อยาวเนี่ยจะใส่ไม่พอดีนะฮะทีนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนที่ต้องบอกว่าเรื่องของตัวสเปคต่างๆของเขาละนะครับในเรื่องของสเปคเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะคือดูแล้วเนี่ยน่าใช้เลยโดยตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับบลูทูธนะฮะที่เป็นเวอร์ชัน 5.3 แบบใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ว่าโคเดกของเขานะครับก็จะรองรับอยู่2แบบด้วยกันนะครับก็คือเป็น SBC แล้วก็ AAC เท่านั้นนะครับผมส่วนตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวที่มีแบตอึดทีเดียวนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยระบุเอาไว้เลยนะว่าสามารถเล่นต่อเนื่องนะครับสูงสุดนะครับได้อยู่ที่7ชั่วโมงซึ่งเมื่อใช้งานควบคู่ไปกับตัวเคสเขาด้วยนะครับก็จะสามารถใช้ได้สูงสุดนะครับอยู่ที่36ชั่วโมงเลยทีเดียวถือว่าเป็นตัวที่แบตอึดมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับยังมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จตัวหูฟังลงไปในเคสเนี่ยนะครับมันจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็เล่นได้สูงสุดอีกที่5ชั่วโมงด้วยกันนะครับถือว่าเป็นระบบชาร์จที่แบบชาร์จเร็วมากนะฮะ
และนอกจากนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับมาตรฐานที่เป็น IP55 กันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับใครที่ต้องการเอาไปออกกำลังกายนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับโดยในรุ่นนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไดเวอร์นะครับที่มีขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับถึง 12.4 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะให้ในเรื่องของพลังเสียงต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นย่านเสียงต่ำเสียงกลางหรือเสียงสูงครับที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันอีกทีนะครับและนอกจากนี้นะครับเขาก็ยังมีฟีเจอร์อื่นๆเสริมขึ้นมาด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของระบบเสียงนะครับตัวนี้จะรองรับ Dolby Atmos นะครับแล้วก็เป็น D-LAC Audio Tuner นะครับที่จะใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนของ OnePlus นะครับตั้งแต่ OnePlus 7ขึ้นไปเลยนะครับและในตัวของมันเองนะครับก็ยังมีระบบที่เป็นเบสเวฟด้วยนะครับคือระบบนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้เป็นเทคโนโลยีที่เป็น AI นะครับในการเพิ่มปริมาณของตัวเสียงเบสนั่นเองนะครับใครที่ชอบฟังเพลงสนุกๆเน้นเบสที่มีคุณภาพเน้นเรื่องของ Impactมวลเสียงให้จับต้องได้แล้วก็มีเรื่องของการเก็บตัวที่ดีเนี่ยตัวเทคโนโลยีนี้นะครับสามารถช่วยคุณได้เลยนะครับเวลาฟังเราจะรู้สึกถึงเสียงเบสได้ดีไม่มีโดนกลบแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีตัวที่เป็นระบบตัดเสียงรบกวนด้วยนะครับก็คือ Active Noise Cancelling นั่นเองนะครับตามสเปคของเขาเนี่ยครับมันสามารถตัดเสียงรอบข้างนะครับได้สูงสุดอยู่ที่25 dB ด้วยกันนะครับทำให้การฟังเพลงของคุณเนี่ยได้อรรถรสมากยิ่งขึ้นมีเสียงรบกวนเล็ดลอดเข้ามากวนน้อยลงนั่นเองนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับที่ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบ Android หรือ iOS นะครับเขาก็จะมีตัวแอป Hey Melody นะครับแอปเดียวกับแบรนด์ Oppo นั่นแหละนะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว Master EQ นะครับให้เราเข้าไปปรับเซตติ้งใช้งานได้นะครับโดยตัว Master EQ เนี่ยครับก็จะมีให้เลือกทั้งแบบ Balance ก็คือเสียงแบบดั้งเดิมนะครับมีทั้งการเน้นไปที่ Vocal หรือเสียงร้องนะครับแล้วก็รวมถึงตัว Bass ด้วยเช่นกันครับเราสามารถที่จะเข้าไปปรับ EQ ตามแนวเพลงที่เราชอบได้เลยนะฮะและเท่านั้นยังไม่พอนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาหูฟังไหนๆก็ซื้อแล้วเนี่ยเอาไปใช้งานได้แบบหลากหลายนะครับไม่ว่าจะฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว Low Latency ด้วยนะครับสามารถเอาไปใช้งานแล้วแบบภาพกับเสียงเนี่ยตรงกันนะครับถือว่าเป็นตัวที่ครบเครื่องมากๆนะครับเมื่อดูจากหน้าตาของเขาแล้วเนี่ยอาจจะแทบไม่รู้สึกเลยนะครับว่าเขาอัดเทคโนโลยีเข้ามาให้เยอะขนาดนี้นะฮะในส่วนของตัวไมโครโฟนนะครับทาง OnePlus เนี่ยก็ใส่มาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือแบ่งเป็นข้างละ2ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็เขามี AI นะครับในการช่วยกรองเสียงรบกวนขณะโทรด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเทสให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับว่ามันใช้งานจริงแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับถึงเวลาทำการทดสอบไมโครโฟนของ OnePlus แล้วนะครับตอนนี้สถานที่แรกนะครับเราจะอยู่กันในห้องแพ็คนะครับซึ่งตอนนี้มันก็จะเงียบๆหน่อยครับอยากให้ลองฟังดูก่อนเนาะว่าเสียงพูดออกมามีความชัดเจนไหมนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองในสถานที่ที่มีเสียงดังมากกว่านี้นะครับนะครับสถานที่ต่อมานะครับก็จะมาทำการทดสอบนะครับในบริเวณออฟฟิศดูบ้างเนาะซึ่งอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่ได้ดังมากเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบในที่ต่อไปนะครับที่เสียงดังขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเสียงที่พูดออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับผมตอนนี้อยู่ตรงบริเวณลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ของ Stadium 1นะครับอยากให้เพื่อนๆลองฟังดูนะครับว่าเสียงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ก็จะมีพวกเสียงที่เป็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยนะครับมันอยู่ติดถนนด้วยแล้วก็มีเสียงลมด้วยนะครับก็เสียงที่พูดออกมาจะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้เราทำการเทสไฟของ OnePlus นะครับด้วยการซ้อนมอเตอร์ไซค์นะครับวิ่งบนถนนเลยนะครับเอาให้เห็นกันเลยว่าตัวไมค์ของรุ่นนี้นะครับเวลาที่ต้องใช้งานแบบมีลมปะทะก็มีเสียงพวกที่ขัดกันนะครับหรือว่าในจังหวะสำคัญที่เราต้องคุยโทรศัพท์นะครับเสียงที่พูดออกมาเนี่ยสายสายจะได้ยินชัดไหมเราก็เสียงของตัวเดียวมันเล่นรอดเข้ามาเยอะหรือเปล่านะครับมันก็ทดสอบให้ดูในสถานการณ์จริงครับจริงๆถามว่าเทคนิคใช่ไหมของพี่ต้องบอกเลยว่าคืออย่างแรกก่อนเลยเป็นสไตล์ส่วนตัวพี่อะเรื่องเสียงถ้าเอาเรื่องเสียงนะเราต้องรู้สไตล์ตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนวไหนสไตล์ไหนเสียงคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ไหนพี่อาจจะเป็นคนที่ชอบเสียงแหลมคือเน้นเสียงโทนสว่างก่อนเพราะนั้นเบสของพี่เนี่ยมันยังไม่ต้องเยอะใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็มีเรื่องตลกอย่างนึงคือเบสเนี่ยคำว่าเบสเยอะกับเบสน้อยเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันนะส
ำหรับในเรื่องของแนวเสียงนะครับทีนี้เรามาพูดกันเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาฟังเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันเป็นหูฟังที่มีคุณภาพดีจริงๆนะครับด้วยความที่เนื้อเสียงของเขานะครับมันเป็นเนื้อเสียงที่มีความสะอาดนะครับมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับโดยเฉพาะเสียงกลางเนี่ยช่วงเสียงร้องเครื่องสายเครื่องเป่าต่างๆนะครับมีอิมเมจที่เด่นชัดมากนะครับแล้วก็จะไม่รู้สึกถึงความพร่าความมัวเลยนะมันเป็นหูฟังที่ให้เสียงกลางที่ดีมากๆนะครับใครนะครับที่ชอบฟังเพลงร้องนะครับกับเพลงที่มีเครื่องดนตรีไม่ได้เยอะมากหรือว่าเน้นในเรื่องของเครื่องสายเนี่ยเวลาฟังแล้วจะรู้สึกว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยนะครับมันจะลอยเด่นออกมาเลยนะครับแล้วก็เป็นเสียงร้องที่มีความนุ่มนวลด้วยนะครับเวลาฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกล้าหูเร็วนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนที่บอกว่าเครื่องสายของเขาดีเนี่ยเพราะว่ามันมีทั้งความชัดความกังวานแล้วก็การแยกชิ้นดนตรีทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยสามารถทำได้อย่างเด็ดขาดนะครับใครที่ชอบฟังเพลงที่มีรายละเอียดดีๆตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับในส่วนของย่านเสียงต่ำเองนะครับต้องบอกว่ามันเป็นเบสที่คุณภาพดีอยู่แล้วนะครับคือมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็ลงได้ลึกนะครับเพียงแต่ว่าขนาดของมันจะไม่ได้ใหญ่มากเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดไปปรับตัว Master EQ เพิ่มเบสขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับจะได้เรื่องของ Impact แรงปะทะแล้วก็น้ำหนักเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับใครที่ชอบฟังแนวฮิปฮอปหรือว่าเน้นเบสหนักๆพวกสไตล์แบบ K-POP อย่างเงี้ยจะฟังสนุกยิ่งขึ้นเลยฮะส่วนในย่านเสียงสูงนะครับเป็นเสียงสูงที่มีความชัดใสทอตัวดีเก็บตัวดีโดยที่ไม่รู้สึกถึงความคมนะครับปลายเสียงของเขาเนี่ยมีความแบบระยิบระยับพอดีนะไม่ได้ทำให้เสียดหูนะครับโทนโดยรวมของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้เราฟังได้โอเวอร์ออลมากๆนะครับจะฟังเพลงช้าก็ได้เพลงเร็วก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆนะครับใครที่กำลังเล็งหูฟังทูไวเลสที่แบบราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปแล้วก็มีสเปคดีๆเสียงดีๆนะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเลยครับเอาละครับผมลืมบอกคุณผู้ชมไปอย่างนึงนะครับว่าณวันที่ถ่ายรีวิววันนี้นะครับตัวแอป Hey Melody นะครับทางฝั่ง iOS เนี่ยนะครับเขายังไม่ได้รองรับเจ้าตัว OnePlus Nord Bud 2ตัวนี้นะครับถ้าใครที่ใช้งานกับ iOS นะครับตัวนี้เนี่ยต้องมาลองที่หน้าร้านดูก่อนละกันเนาะถ้าเกิดใครที่อยากจะใช้งานตัวแอปไปปรับแต่งนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ Android นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็คอนเน็กต์ได้เลยนะครับมันมองเห็นทันทีนะฮะสำหรับราคาของ OnePlus Nord Bud 2อยู่ที่ 2,490 บาทครับเอาละครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาหูฟังทรูไวเลสที่คุณภาพดีราคาดีฟีเจอร์ดีสเปคดีและเสียงดีนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยนะถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวติดต่อเข้ามาทางร้านมั่นคงออนไลน์ของเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ที่ด้านข้างนี้ให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ